ปลูกต้นผักกูดไว้ข้างบ้านหากคนรักต้นผักกูดก็จะดูไม่รกหากคนไม่รักแม้ผักกูดจะอยู่ในป่าก็ยังว่ารกอยู่ดีค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะพามาชมต้นผักกูดที่ปลูกอยู่ในตะกร้าวางอยู่ข้างๆบ้านนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นผักกูดเป็นพืชที่อยู่ริมน้ำชอบความชื้นเมื่อนำมาปลูกที่บ้านต้องคอยรดน้ำให้นะคะผักกูดตรงนี้อยู่ในตะกร้านะคะอีกฝั่งนึงอยู่ในกระถางสีดำวางอยู่ริมหน้าต่างบ้านเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ต่างๆค่ะพื้นที่ข้างๆบ้านหรือรอบบ้านมีน้อยนะคะอยากปลูกต้นไม้หลายชนิดบางชนิดก็เก็บยอดทานได้เอาใบมาเป็นอาหารจึงหามาปลูกหลายๆอย่างบ้านก็รกไปด้วยต้นไม้แต่ก็ไม่มีสัตว์ที่มีพิษนะคะเพราะสังเกตดูแลอยู่เป็นประจำตรงนี้ก็เป็นต้นที่เพิ่งปลูกเหมือนกันเป็นต้นกุยช่ายนะคะยังไม่แตกหน่อถัดไปนิดนึงก็เป็นต้นเยลลี่เป็นกิ่งตอนเยลลี่ที่ตัดมาจากต้นนะคะเอามาปลูกลงกระถางไว้ตรงนี้ถัดไปอีกนิดนึงเป็นโซนหน้าบ้านค่ะเรียกว่าบริเวณข้างบ้านส่วนหน้าดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ใบสวยอย่างเช่นต้นอะโครนิมาต่างๆที่เพื่อนๆเคยเห็นในคลิปนะคะก็จะอยู่แถวนี้ตรงนี้หลังคาจะมุงซาเลนนะคะเพราะต้องการให้ต้นไม้อยู่ใต้ที่ร่มรำไรที่เพื่อนๆ เห็นเหลืองๆนั่นคือลูกของทองอุไรมิกกี้เมาส์ค่ะซึ่งนกต่างๆก็จะมาจิกกินกันอย่างเพลิดเพลินที่ให้เพื่อนๆดูความรกของต้นไม้ที่บริเวณบ้านเพียงจะตอกย้ำว่าหากเรามีใจรักใจชอบเราก็สามารถปลูกต้นไม้ตรงไหนก็ได้นะคะในพื้นที่ที่มีน้อยเราดัดแปลงเทคนิคการวางกระถางเช่นไม้นี้ชอบที่ร่มรำไรเราก็วางไว้ใต้ร่มเงาของบ้านหรือร่มเงาไม้ใหญ่ไม้นี้ชอบแดดเราก็วางให้โดนแดดเพียงแค่นี้ค่ะแต่ถ้าเราไม่รักไม่ชอบก็จะกลายเป็นความรกและก่อให้เกิดความรำคาญได้ค่ะผักกูดใบเหี่ยวหรือใบแห้งหากอยู่ในกระถางหรือในตะกร้าแบบนี้นะคะก็ต้องเด็ดออกหรือตัดทิ้งไปค่ะหากเราปลูกลงดินเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตัดค่ะเพราะว่าในดินมีพื้นที่กว้างกว่าเขาจะเหี่ยวไปเองโดยตามธรรมชาติผักกูดกอนี้ปลูกได้เง่านะคะก็จะแตกยอดได้เร็วนี่คือยอดผักกูดถ้าจะทานก็เด็ดได้แล้วนะคะหรือเราจะเลี้ยงไว้เป็นกอใหญ่ให้แตกกอเพิ่มก็ได้นะคะใบนี้เริ่มแก่แล้วค่ะปลายยอดจะคลี่ออกใบอ่อนปลายยอดจะม้วนอย่างนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะย่าย่าว่าวันข้างหน้าหากดูรกเกินไปก็จะยกตะกร้าไปวางไว้ริมกำแพงหรือริมตรงอื่นเพราะว่าปลูกลงตะกร้าหรือปลูกลงกระถางเราสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามที่เราต้องการค่ะแต่ตรงนี้ยังไม่รู้สึกรกนะยังรู้สึกว่าโอเคอยู่เพราะย่าย่าเป็นคนชอบมองอะไรที่เขียวๆค่ะมองแล้วสดชื่นตาดีมีเรื่องจะฝากถึงเพื่อนๆที่ทักมาเรื่องต้นพันธุ์ผักกูดนะคะตอนนี้มีต้นพันธุ์แบ่งขายค่ะทักมาใหม่นะคะย่าย่าจะส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่ะใส่ตะกร้าจะนั่งไปในตะกร้าอย่างสบายๆไม่ต้องเบียดกับสินค้าตัวอื่นนะคะเดี๋ยวนี้มีความสะดวกสบายเพื่อนๆคนไหนที่อยากปลูกก็รออยู่ที่บ้านอย่างเดียวที่ท้ายคลิปจะมีสถานที่ติดต่อทักไลน์มาตามนั้นนะคะหรือจะโทรมาตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ท้ายคลิปก็ได้ค่ะบางคนโทรมาเพื่อสอบถามราคาก็ไม่ว่ากันนะคะหรือบางคนสั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยินดีมากค่ะบางครั้งย่าๆทำอะไรอยู่รอบบ้านนะคะไม่ได้พกโทรศัพท์เพราะมีปัญหาเคยทำโทรศัพท์ตกแล้วหน้าจอแตกแล้วประกอบกลับไม่ได้นะคะไปที่ร้านเขาประกอบกลับไม่ได้ต้องเสียโทรศัพท์ไปทั้งเครื่องเลยจึงเสียดายและก็มักจะไม่ค่อยใส่กระเป๋าเสื้อนะคะบางครั้งวางไว้ในบ้านหรือใกล้ๆที่เราทำงานอยู่ในสวนแต่ก็จะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หากช้าบ้างเพื่อนๆอย่าถือสานะคะ คำว่าสวนไม่ได้ไกลหรอกค่ะอยู่รอบๆบ้านแต่เมื่อเราทำอะไรอยู่สมาธิหรือสติเราก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะบางครั้งเสียงโทรศัพท์ดังหรือสัญญาณเตือนของไลน์ดังเราก็ไม่ได้ยินค่ะแต่ละบ้านอาจจะมีผักที่ปลูกเองไม่เหมือนกันนะคะที่บ้านย่าก็จะมีหลากหลายชนิดตามที่เราชอบค่ะแต่ไม่ได้มีทุกชนิดนะคะส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ได้ซื้อผักข้างนอกเลยค่ะเพราะผักบางอย่างถ้าเราไม่ปลูกญาติซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกันปลูกก็เดินไปเก็บได้ค่ะขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย